ส่วนในช่วงชัวร์หรือมั่วนิ่มวันนี้จะพาไปดูข่าวที่เขาแชร์กันไม่เกี่ยวเนื่องกับอากาศที่ร้อนๆจัดอย่างต่อเนื่องนะครับคือเขามีการแชร์กันบอกว่าไม่แนะนำให้ดื่มน้ำเย็นนะเพราะจะทำให้หลอดเลือดเล็กนะอาจจะปริหรือว่าระเบิดได้เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงไปเช็คกับชัวร์หรือมั่วนิ่มครับกรณีแชร์ส่งต่อแนะนำว่าหากอากาศร้อนถึง40องศาเซลเซียสไม่ควรดื่มน้ำเย็นเพราะหลอดเลือดเล็กอาจปริและระเบิดได้ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ชี้แจงว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มไม่มีความจริงตามข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเชื่อถือไม่ได้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ